พลาดนะครับหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้คุยกันในวงเล็กๆวงกินข้าวของครอบครัวแล้วก็มีรายงานออกมาทำนองว่ายังไม่อยากให้คุณทักษิณกลับมาเลยกลัวถูกหลอก มีเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าค่อยๆไล่เรียงกันครับคือคุณนุ้งอิงเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องแรกจะเป็นสถานการณ์การเมืองก่อนบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยคือก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยถูกกระบวนการในการยุบพรรคมาแล้วถึง2ครั้งอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหนักแน่นในประชาธิปไตยให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนเพราะในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็อยากจะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาประเทศต่อไปขอให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณากันตามข้อมูลหลักฐานขอส่งกำลังใจให้กับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลยืนยันว่าเพื่อไทยไม่มีแผนจะพลิกไปไหนและยืนยันว่าไม่มีเรื่องดีลลับใดๆทั้งสิ้นเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยหนักแน่นในประชาธิปไตยนะคะเคารพเสียงของประชาชนในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยก็ให้พิจารณาตามข้อมูลหลักฐานนะคะอันนี้ก็ต้องขอส่งกำลังใจให้คุณพิธาด้วยไม่ว่าพรรคสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยเจอมาหรือว่าครอบครัวของเองเคยเจอมาเนี่ยเราก็อยากให้มันยุติลงนะคะแล้วก็อยากให้มีการเมืองที่สร้างสรรค์ตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้พูดถึงเหตุการณ์สมมุตินะคะเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นตัวที่มีอยู่คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งเราจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันเราไม่มีแผนที่จะพลิกไปไหนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนี้มันคืออะไรตอนนี้เราอย่างไอ้โอละข่าวที่ออกมาบางทีก็งงเหมือนกันว่าอย่างแบบดีลลับดีลอะไรมันดีลกันตอนไหนอ่ะคือแบบดีลอะไรอิงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคือถ้าดีลนั้นลับต้องลับมากนะลับกับอิงไปเลยอ่ะคือมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หนักแน่นไว้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยออกมาแบบนี้ที่คุยกับก้าวไกลแบบนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปค่ะส่วนเรื่องโผครม.ในโซเชียลที่มีการระบุว่าคุณอุ๊งอิงเนี่ยจะรับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิงหัวเราะครับแล้วก็บอกว่าตายละรู้ก่อนอิงอีกแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงส่วนจะรับตำแหน่งหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบเลยแต่เรื่องที่ออกไปไม่เคยรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดจริงว่ามันเป็นแค่ความห่วงใยของคุณแม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเวลาที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดในฐานะของแม่ของลูกสาวคนเล็กเขาไม่ได้พูดในฐานะของแม่แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยอ่ะแคนดิเดตนายกนะที่ทางครอบครัวบอกว่าอาจจะอยากเบรกคุณอิงอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงอีกหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางครอบครัวเบรกมันเป็นเรื่องที่คุณแม่พูดถึงลูกสาวคนเล็กในใจท่านเนี่ยท่านก็มีความภูมิใจในตัวเองที่มาอยู่จุดนี้แต่ลึกๆท่านก็ยังเห็นอีกเป็นเด็กในความรู้สึกนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ใช่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่เป็นห่วงเราเข้าใจอยู่แล้วเราไม่โกรธอะไรเลยด้วยซ้ำมันไม่มีมิติอื่นจริงๆตัวอิงเนี่ยถ้าอิงไม่พร้อมเป็นแคนดิเดตนายกอิงก็คงไม่เป็นถ้าอิงไม่พร้อมอิงก็ไม่ก้าวเข้ามาตรงนี้เพราะว่าอิงรู้สึกเลยว่าแบบถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกคนในพรรคว่าเราไม่พร้อมนี่เสียงที่คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี่แหละคือเสียงของประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวจากวงกินข้าวนั่งกินกัน3คนแม่คุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณเอมแล้วออกมาในทํานองว่าอุ๊งอิ๊งยังไม่พร้อมจะเป็นนายกแล้วก็คุณทักษิณก็ยังไม่ควรจะกลับบ้านนะกลับมาช่วงนี้เดี๋ยวถูกหลอกคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยตอบว่าคือมันเป็นเรื่องที่แม่คุยกับลูกสาวอะเลยรู้เลยว่าแหล่งข่าวเป็นใครอ่ะคือท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันตอนนั้นมันเป็นแหล่งข่าวนะรายงานบอกแหล่งข่าวแต่ทุกสื่อเล่นหมดแล้วเล่นเหมือนกันหมดในทุกสื่อด้วยแล้วคุณอุ๊งอิงให้สัมภาษณ์ว่าก็มันเป็นเรื่องที่แม่เขาคุยกับลูกสาวคนเล็กค่ะแม่เขาภูมิใจว่าลูกสาวมายืนถึงจุดนี้แต่ในใจลึกๆแม่ก็ยังเป็นแม่คือแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนเห็นเราเป็นเด็กส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเนี่ยพร้อมแต่ถ้าหากคุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกได้คุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าถ้าตนไม่พร้อมเป็นนายกก็คงไม่ได้ใส่ชื่อตนเองเป็นแคนดิเดตนายกหรอกนี่คือเสียงที่คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือจากวรรคนี้ก็เลยทำให้รู้ว่าแม่และสองก็คือแม่เขาเป็นห่วงเขาเห็นเราเป็นเด็กแต่เราพร้อมเรามีความพร้อมอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีที่ครอบครัวพูดในทำนองไม่อยากให้คุณทักษิณเดินทางกลับคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าอย่างนี้
จริงๆแล้วมันไม่มีมิติทางการเมืองแต่เป็นมิติของครอบครัวหากเป็นเรื่องที่ซีเรียสเนี่ยเราก็คงไม่นัดทานข้าวกันนอกบ้านอุ๊งอิ๊งยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เบรกคุณพ่อนะไม่ได้เบรกคุณพ่อแต่ครอบครัวเป็นห่วงอยากให้พ่อดูข้อมูลให้ครบอยากให้คุณพ่อคือนอกจากดูข้อมูลแล้วคุณพ่อก็ต้องตัดสินใจเองอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยกำหนดการกลับของท่านก็ยังเหมือนเดิมนะคือกรกฎาคมแต่องค์อิงบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าก็ขอให้ไปดูกันใกล้ๆอีกทีแล้วกันที่บอกว่าคุณพ่อจะโดนหลอกเนี่ยคุณองค์อิงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องว่ากลัวจะโดนหลอกแต่ทั้งหมดมันคือความห่วงใยของคนในครอบครัวและเป็นการเตือนสติให้ดูให้ดีว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้จริงๆแล้วว่ามิติทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่มิติเรื่องครอบครัวจริงๆถ้าเรื่องมันจริงจังซีเรียสขนาดนั้นเราคงไม่ต้องนัดกันทานข้าวนอกบ้านอ่ะเนาะมันคงคุยกันที่บ้านแล้วก็คงจบได้นะคะแต่ว่าแล้วสถานการณ์การเมืองตอนนี้ยังอยากจะให้กลับอยู่ไหมคะเรื่องให้กลับเนี่ยให้กลับอยู่แล้วอยากให้กลับอยู่แล้วนะคะแต่อิงอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจเองตัวนี้ได้มีการเบรกอย่างที่มีการไม่มีค่ะเราไม่มีการเบรกเลยค่ะเราพูดแค่ว่าเป็นห่วงนะดูให้ดีตัดสินใจให้ดีมันคือความเป็นห่วงในคนในครอบครัวเลยไม่ได้มีการเบรกว่าอย่ากลับมาตอนนี้กลับไม่ได้อิงว่ามันจะไม่แฟร์กับคุณพ่อด้วยอะค่ะท่านออกไป17ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเองดีกว่าชีวิตก็เป็นของท่านค่ะแล้วรับฟังใช่มั้ยคะรับฟังค่ะคือเราฟังกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้นค่ะคุยล่าสุดก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอถามท่านเนี่ยว่าดูเหตุการณ์ทางการเมืองไงไหมเขาดูอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับมาแล้วเป็นความวุ่นวายถ้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันดูที่ความเหมาะสมด้วยในเหตุการณ์การเมืองต่างๆถ้าฟังแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนไหมคะไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ที่พูดเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องดูใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่ได้คิดว่าใครจะมาหลอกเราหรืออะไรเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่ครอบครัวคุยกันว่าให้ดูข้อมูลให้ดีให้คิดให้ดีว่าจะทำยังไงมันเป็นการห่วงใยอ่ะแล้วเป็นการเตือนสติกันมากกว่าว่าอ่ะดูให้ดีนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราเตือนกันได้แล้วก็เป็นห่วงกันแค่นั้นเองค่ะไม่มีว่าใครจะหลอกหรืออะไรเรื่องหลอกคือมิติความห่วงของครอบครัวแต่คุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็จะตรงกับครั้งที่แล้วก็คือสุดท้ายคุณทักษิณก็จะเป็นคนตัดสินใจและกำหนดการยังเหมือนเดิมก็คือกรกฎาคมค่ะ